รีรื่นรมครับผมผู้สิงสวยยิ่งเขื่อนลำปาวเท้าขานพักผ่อนแหลมโนนพิเศษเขตดินโนเสาร์ผงกุ้งข้าวสันโลกล้านปีสวัสดีค่ะมิวสุภวรรณพรวิเลิศสวัสดีครับต้นกล้าบุญยฤทธิ์เวินชุมพวกเราจะพาไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนนท์บุรีอำเภอสหัสสะขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะท่านรู้ไหมที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างไม่รู้ว่ะไม่ใช่คนแถวนี้โอ้ยมันก็มีมองเที่ยวหลายอยู่ได้อีหลาแล้วมันมีที่ไหนบ้างล่ะยายมันบ่ยากดอกลูกหลานแม่ยายสิพาไปมาๆๆๆไปนี่มันชุดอะไรหรอคะโอ้อันนี้มันชุดพื้นบ้านไม่ใหญ่เองนี่แหละค่ะลูกเบิ่งเลยงามงามงามคนนั้นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโอ้ตอนนี้เหรอตอนนี้เราอยู่พิพิธภัณฑ์สิรินธรเนี่ยอำเภอสหัสสะขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นั่นแหละลูกหลาบภายในมีการจัดแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์ชมซากฟอสซิลที่หลุมขุดค้นวัดสักวันและมีร้านค้าสวัสดิการให้นักท่องเที่ยวเลือกชมเลือกซื้อสินค้าอีกมากมายเอาบัดนี้เฮามาฮอดแล้วได้อีกมองนึงได้บัดนี้อันนี้เขาเรียกว่าวัดภูสิงห์อำเภอสหัสสะขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์วัดพุทธาวาสภูสิงห์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดภูสิงห์บนยอดภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโลพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาวมองต่อไปคือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสายญาติภายในวัดยังมีพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก5ประเทศนี่คือแรงส่งเสริมอาชีพนนท์บุรีทินไดโนเสาร์มูสอคุณแม่ครับอันนี้คืออะไรครับผมเป็นขนมไส้หอมอกชาววังนะคะเป็นสูตรของเมืองสหัสสะขันธ์ค่ะจะเป็นขนมที่เป็นของฝากพื้นเมืองหอมกลิ่นอบควันเทียนมากเอาเงาต่อไปเงาๆเลยลูกตกเย็นเรามาเดินเล่นที่สะพานเทพสุดาเป็นสะพานที่มีความสวยงามชมวิวรอบเขื่อนได้360องศาบนแพรไดโนเสาร์ยังมีอาหารท้องถิ่นที่ชาวบ้านหาได้ภายในเขื่อนลำปาวมีทั้งกุ้งปลาไว้ให้บริการและยังมีคาเฟ่น้ำดำคาเฟ่ไม้ไผ่ไว้ให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจดื่มด่ำกับบรรยากาศของเขื่อนลำปาวอย่าลืมแวะซื้อสินค้าโอท็อปดีต่อใจของชาวนนทบุรีอย่าลืมมาเที่ยวบ้านเราชุมชนนนทบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาเที่ยวกันหลายๆเด้อค่ะว้าวแม่ยังเนี่ย